น็ก vs กามินมากกว่าดรามา่าแต่เป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่แค่ดรามา่าแต่กลายเป็นวาระแห่งชาติไทยเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องราวของติ๊กตอกเกอร์สาวเกาหลีจีกามินกับแน็กชาลีนักแสดงหนุ่มชาวไทยด้วยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะความรักและผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวเท่านั้นหากแต่กระทบต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติกล่าวคือจากกระแสแบนกามินที่ขยายวงบานปลายในหมู่คนไทย ได้กลายเป็นแรงเสริมให้กระแสแบงเกาหลีโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวที่เดิมทีก็คุกรุนอยู่แล้วให้หนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกทั้งนี้จากตัวเลขขององค์การท่องเที่ยวเกาหลีหรือ KTO พบว่านักท่องเที่ยวไทยซึ่งเคยติดอันดับต้นๆของชาติอาเซียนที่นิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีครึ่งปีแรกของปี2567ลดจํานวนลงเกือบ20%แน่นอนว่าคงไม่ได้เริ่มต้นจากการมินแต่คนไทยรู้สึกว่าเกาหลีใต้ไม่ต้อนรับอย่างฉันมิด โดยเฉพาะหลังจากมีปัญหาเรื่องระบบใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (KETA) เพราะนักท่องเที่ยวบางคนแม้จะได้รับการอนุมัติจาก KETA แล้วก็ยังถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเมื่อเดินทางมาถึงเกาหลีใต้อยู่ดีสำหรับการมินเองนั้นก็ต้องบอกว่าหลังเธอได้รับความชื่นชอบจากคนไทยรัฐบาลเกาหลีใต้ถึงกับแต่งตั้งให้เป็นทูตการท่องเที่ยวเกาะเชจูเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาคำถามมีอยู่ว่าถ้าการมิน ทำคลิปชวนคนไทยไปเที่ยวเกาหลีจะยังมีใครอยากไปเที่ยวตามคําเชื้อเชิญของเธออยู่ไหมเพราะหลังความจริงเริ่มกระจางก็ปรากฏว่าภายในไม่กี่วันกระแสคนติดตามการมินในติ k กต็อกจาก1.6ล้านคนก็ลดลงเหลือไม่ถึง1.2ล้านคนส่วนคนที่ติดตามอยู่ก็เข้ามาเพื่อด่าอีกจํานวนมากไม่ได้โอนเงินหรือกดสติ๊กเกอร์ให้มากเหมือนแต่ก่อนนอกจากนี้ยอดติดตามในอิน t ต gram มของการมินก็ลดลงนับแสนคนจาก450,000เหลือเพียงไม่ถึง350,000 ภายในระยะเวลาไม่กี่วันเช่นกันและปฏิเสธไม่ได้ว่ายอดที่ลดคือบรรดาผู้ติดตามชาวไทยสิ่งที่กามินหลงลืมไปก็คือเธอมีวันนี้เพราะแนกชาลีและเธอมีวันนี้เพราะแฟนคลับชาวไทยให้การสนับสนุนถามว่าช่วงเวลาทําเงินทําทองของแนคกชาลีกับกามินรายได้มากมายขนาดไหนก็ต้องตอบว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง6กเดือนรายได้ของทั้งคู่น่าจะถึงหลักร้อยล้านบาทเลยก็ว่าได้จากคนเกาหลีโนเนมภายในช่วงพริบตา กลายเป็นคนที่มีรายได้ดีกว่าดาราระดับหัวแถวของไทยเสียอีกทว่าการมินกลับไปไล่ว่าตัวเองมีรายได้ดีอยู่แล้วในตอนที่อยู่เกาหลีแต่ยอมไปที่ประเทศไทยเพราะแน็กชาลีเชิญไปทั้งๆที่ไม่ต้องการจะไปที่ประเทศไทยเลยนอกจากนั้นการมินยังไม่พอใจว่าทําไมส่วนแบ่งของตัวเองต้องมีการหักภาษีด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วใครมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีให้กับประเทศนั้นๆเป็นอย่างนี้ทั่วโลกตัวอย่างเช่นลิซ่ายังต้องยอมรับรายได้น้อยกว่าดารากเกาหลีถูกเหยียดโดยคนเกาหลี และจ่ายภาษีมากกว่าดาราเกาหลีด้วยนอกจากนั้นยังมีข่าวด้วยว่าการมินจะเซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่เกาหลีแห่งหนึ่งที่จะนำอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีมาหารายได้ดูดเงินคนไทยอีกด้วยดังนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจากระมาที่กลายเป็นวาระแห่งชาติจะนำมาซึ่งสถานการณ์ที่บานปลายออกไปมากน้อยแค่ไหนยิ่งถ้าตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยไปเกาหลีใต้ในครึ่งปีหลังลดน้อยลงไปอีกก็ยิ่งเป็นคำตอบที่ชัดเจนในตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น